ขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติสงกรานต์สุดอาลัยผู้กำกับการเบิ้มคอยเมตตาน้องเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักสงกรานต์เตชนรงค์สุดอาลัยผู้กำกับการเบิ้มโพสต์ภาพขอบคุณพี่ที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่ขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติวันที่11กันยายน2566จากกรณีการเสียชีวิตพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล.หรือผู้กำกับการเบิ้มผู้บังคับบัญชาพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ถูกพบเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีหลังเสียใจจนเกิดความกดดันและเครียดจากการเสียชีวิตสารวัตรแบงค์ที่ถูกหนองท่าผาลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านกำนันโดยเรื่องนี้สงกรานต์เตชนรงค์ได้โพสต์เฟซบุ๊กสงกรานต์แทจนรงค์แสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2บก.ทล.ซึ่งมีความสนิทสนมกันเคยสังกัดอยู่กองปราบปรามด้วยกันภาพจำสงกรานต์โพสต์ข้อความอาลัยโดยระบุว่าขอให้ลูกพี่ไปสู่สุขติครับขอบพระคุณที่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจด้วยจำนวนมากอ่านข่าวเปิดไทม์ไลน์ผู้กำกับการเบิ้มเสียใจหนักส่งทีมเฝ้าผวาเครียดสุดท้ายหนีกลับบ้านก่อนเจอศพ ไม่คาดคิดมิกกี้อึ้งหนักหลังเจอเงินในบัญชีเอวาทายาทเศรษฐีหมื่นล้านมีเหวอไม่คาดคิดมิกกี้ณฉัตรอึ้งหนักหลังเจอเงินในบัญชีเอวาปวรวรรณทายาทเศรษฐีหมื่นล้านงานนี้มีหน้าเหวอจนพูดไม่ออกถ้าพูดถึงทายาทคุณหนูหมื่นล้านไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเอวาปวรวรรณวีระผู้ชงแฟนสาวของยูทูบชื่อดังเนทไมเมดเนทซึ่งสาวเอวาเป็นทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนาที่ผลิตและจำหน่ายยาที่รู้จักกันดีคือซาร่าทิปซี่และแอนตาซินรวมถึงมีธุรกิจต่างๆอีกมากมายเรียกว่าสาวเอวาเป็นถึงทายาทหมื่นล้านทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าเอวาจะมีเงินในบัญชีเท่าไรงานนี้พี่ชายคนสนิทนิกกี้ณฉัตรก็เลยจัดให้ขอดูเงินในบัญชีของเอวาเล่นเอาเอวาไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ยอมให้นิกกี้ดูแต่โดยดีแถมก่อนที่เอวาจะให้ดูเงินในบัญชีฝากบอกถึงแฟนคลับทุกคนว่าทุกคนอย่าตัดสินนะคะมันน่าอายจากนั้นเอวาหันให้โทรศัพท์โชว์เงินในบัญชีให้นิกกี้ดูทำเอานิกกี้อึ้งหนักมีหน้าเหวอเพราะเอวาทายาทหมื่นล้านมีเงินในบัญชีธนาคาร 2,816 ซึ่ง 2,816 นี้ไม่ใช่ 2,816 ล้านนะคะแต่เป็น 2,816 บาทนั่นเองเล่นเอานิกกี้ถึงกับพูดกับเอวาแบบขำๆว่าไปเลยไม่ต้องยุ่งกับพี่แล้วขอบคุณ TikTok นิกกี้ณฉัตรศรีสุวรรณเตรียมยื่นปปช.สอบเศรษฐาสอบฝ่าฝืนจริยธรรมควักเงินซื้อหวยแพงขัดนโยบายรัฐศรีสุวรรณเตรียมยื่นปปช.สอบเศรษฐาสอบฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงควักเงินซื้อหวยแพงขัดนโยบายรัฐคุมราคา80บาทต่อจี้กองสลากแจ้งเอาผิดทางอาญาด้วยวันที่12กันยายน66นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินกล่าวว่ากรณีเมื่อวันที่31สิงหาคม66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและภาคเอกชนโดยเดินเท้าออกจากพักไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ไปลงสถานีสุทธิสารซึ่งระหว่างเดินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้แวะดูแผงลอตเตอรี่และซื้อลอตเตอรี่ชุดละ5ใบรวม13ชุด65ใบราคา 7,800 บาทตกใบละ120บาทโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกเองไม่ได้เปิดเผยว่าเลือกเลขอะไรบ้างแต่แม่ค้าลอตเตอรี่เผยภาพลอตเตอรี่บางส่วนที่ถ่ายไว้ก่อนที่นายเศรษฐาจะมาเลือกซื้อพบว่ามีเลขเด็ด3ตัวท้ายทั้งหมด7ชุดประกอบด้วยเลขท้าย3ตัว397 491 086 077 174 747และ025นายศรีสุวรรณกล่าวว่าแม้การซื้อหวยดังกล่าวผลปรากฏว่าหลังการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2566เลขท้าย2ตัวเลขที่ออก91ทำให้นายกเศรษฐาถูกหวยในงวดดังกล่าวด้วยก็ตามแต่การซื้อหวยที่เกินราคาต่อหน้าสื่อมวลชนที่รายงานข่าวไปอย่างกว้างขวางเป็นการชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนการขายหวยเกินราคาที่ผิดกฎหมายขัดหรือแย้งต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการควบคุมราคาให้ไม่เกิน80บาทมาโดยตลอดนายศรีสุวรรณกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวจึงอาจเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจะนำความไปร้องต่อปปช.ขอให้ดำเนินการไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายปปช.ในวันพุธที่วันที่13กันยายน66เวลา10นาฬิกาหลังจากนั้นจะนำความไปร้องให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ตึกใกล้ๆกับปปช.ได้ดำเนินการไปแจ้งความเอาผิดทางอาญาในเวลา10นาฬิกา30นาทีต่อด้วยสว.ประสิทธิ์ห่วงกำนันนกจะอยู่ถึงวันขึ้นศาลหรือไม่จี้ถามแผนปราบผู้มีอิทธิพลสว.ถามมท.นโยบายปราบผู้อิทธิพลห่วงกำนันนกไม่ปลอดภัยจนถึงวันขึ้นศาลจี้ถามแผนปราบผู้มีอิทธิพลโวยเศรษฐาหายตัวไม่อยู่ฟังอภิปรายเมื่อเวลา 14.20 นาทีวันที่11กันยายนที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162นายประสิทธิ์ปทุมมารักษ์ สว.อภิปรายต่อประเด็นหลักนิติธรรมโดยระบุตอนหนึ่งว่าในกรณีของนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกกำนันตาตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมที่เป็นผู้ต้องหาสังหารพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรตำรวจทางหลวงกลางงานเลี้ยงทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐคือตำรวจมีส่วนสนับสนุนอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งโยนบาปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดควรรับฟังข้อมูลทุกภาคส่วนนายประสิทธิ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นตนมีคำถามว่ากรณีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มาจากพรรคเดียวกันเร่งดำเนินการกับผู้มีอิทธิพลนั้นตนอยากทราบว่าจะทำอย่างไรขึ้นบัญชีอย่างไรรวมถึงมีขั้นตอนอย่างไรตนขอคำตอบในคำถามดังกล่าวให้ชื่นใจผมกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตของกำนันนกว่าจะอยู่จนถึงวันขึ้นศาลหรือไม่หรือจะถูกทำในสิ่งที่ไม่ควรทั้งนี้ในกระบวนยุติธรรมที่ต้องยึดหลักนิติรัฐรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้การปราบปรามบ่อนซ่องผู้มีอิทธิพลต่างๆรัฐบาลจะทำให้ได้ในช่วงเวลาใดที่เหมาะสมนายประสิทธิ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการอภิปรายในช่วงบ่ายเป็นไปอย่างราบเรียบเงียบเหงามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมไม่มากนักโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ที่หลายคนไม่อยู่ในห้องประชุมทำให้นายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.ลุกขึ้นตำหนิว่าจะให้สมาชิกพูดให้ใครฟังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหายไปไหนหมดขอให้ประธานช่วยตามหาคนหายจะซักถามหรือเสนอแนะอะไรไปแต่ไม่มีใครฟังแสดงว่าไม่มีความรับผิดชอบนายพรเพชรวิชิตชนชัยรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมบอกว่าคาดว่านายกรัฐมนตรีคงอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูให้ทั้งนี้เนื้อหาการอภิปรายของสว.ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดเพียงกรอบกว้างๆไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเพราะมีเวลาอภิปรายเพียงคนละ5นาทีส่วนใหญ่จะตั้งข้อสังเกตและซักถามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญปี 2560 และการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ไม้กลางรัฐธรรมนูญใหม่จะมีขอบเขตการแก้ไขแค่ไหนรวมถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทตั้งข้อสังเกตจะนำเงินงบประมาณมาจากไหนและทำไมต้องแจกคนอายุ16ปีขึ้นไป